สวัสดีทุกๆคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คอร์สสูตรลับยิง TikTok Ad ให้ปังฉบับ SME ซึ่ง EP ที่1นั่นก็คือ Unlock TikTok Ad Comprehensive SME Success Guide โดยก่อนที่เรานะครับจะไปเริ่ม EP นี้กันนะครับอาจารย์โน้ตเองเนี่ยขออนุญาตแนะนำตัวเองสั้นๆนิดนึงนะครับผมชื่อวีรยุทธ วานิกมลนันท์หลายๆคนเนี่ยจะรู้จักในนามของ Digital Note นะครับจริงๆผมเองเนี่ยจบทางด้านวิศวกรมานะครับแล้วก็มีโอกาสทำงานอยู่ในบริษัทมาประมาณ16ปีแต่จุดเปลี่ยนในชีวิตครับตอนปีที่ประมาณที่14ครับบริษัทเองเนี่ยก็มีโอกาสได้ส่งผมเนี่ยไปเรียนต่อ MBA ที่ธรรมศาสตร์นะครับสาขาการตลาดเนาะหลังจากที่เรียนจบมาตอนนั้นเนี่ยเอาจริงๆตอนแรกเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะมาเป็นนักการตลาดแบบวันนี้ครับตอนนั้นเนี่ยตั้งใจว่าที่จะเอาใบทรานสคริปต์ตรงนั้นเนี่ยมายื่นเพื่อที่จะควอลิฟายตัวเองเนี่ยเป็นผู้บริหารครับแต่จุดเปลี่ยนหลังจากที่เราไปเรียนการตลาดปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้เราเปิดโลกแล้วก็ทำให้อาจารย์โน้ตนะครับเข้ามาสู่วงการการขายของออนไลน์นะครับปัจจุบันนี้ผมมีธุรกิจในการขายของออนไลน์อยู่นะครับซึ่งมีประสบการณ์เนี่ยทำมามากกว่า10ปีทุกวันนี้นะครับในแพลตฟอร์มของ TikTok เนี่ยรายได้อันดับหนึ่งของผมเนี่ยก็มาจากธุรกิจงานแฟชั่นด้วยนั่นเองและจากประสบการณ์ของผมนะครับผมมีโอกาสดูแลแบรนด์ชั้นนำในประเทศไทยซึ่งผมเนี่ยเป็นที่ปรึกษามามากกว่า700แบรนด์นั่นเองแล้วก็มีนักเรียนเนี่ยที่มาเรียนกับผมแล้วเนี่ยมากกว่า 10,000 คนและที่สำคัญครับผมเองเนี่ยได้มีโอกาสทำงานใกล้ชิดกับทาง TikTok Shop Thailand ด้วยเช่นกันซึ่งรับรองว่าคอร์สนี้นะครับจะเป็นคอร์สที่ผมเนี่ยรวบรวมประสบการณ์จากที่ผมเนี่ยอยู่ในวงการออนไลน์มามากกว่า10ปีและมีประสบการณ์ในการสอนมามากกว่า700แบรนด์จะทำการรวบประสบการณ์ทั้งหมดนะครับเอามาสรุปให้ทุกคนเนี่ยสามารถเอาไปใช้งานได้อย่างง่ายดายเลยนั่นเองครับสำหรับคอร์สนี้นะครับที่เราจะมาเรียนรู้กันเนี่ยจะได้อะไรไปบ้าง นะครับอย่างแรกเลยนะครับอาจารย์โน้ตเนี่ยจะพาทุกคนเนี่ยไปเปิดโลกเลยว่าทำไมเราเนี่ยถึงจะต้องรีบเข้ามาทำในแพลตฟอร์มของ TikTok เพราะเราต้องเข้าใจอย่างนึงนะว่าตอนนี้ในแพลตฟอร์มของ TikTok เนี่ยถือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่มีคนเข้ามาเล่นมากที่สุดอันดับต้นๆแพลตฟอร์มนึงของประเทศไทยและที่สำคัญเนี่ยหลายคนอาจจะไม่ทราบว่ามีคนไทยหลายคนมากเลยที่เขาเนี่ยสามารถสร้างรายได้ในแพลตฟอร์มของ TikTok อย่างมากซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันว่าทำไมคนส่วนใหญ่เนี่ยถึงเลือกที่จะเข้ามาขายของในแพลตฟอร์มของ TikTok Shop มากขึ้นถ้าเทียบกับในอดีตนอกจากนั้นเองนะครับตัว EP นี้เนี่ยอาจารย์โน้ตนะครับจะพาไปเปิดตัว TikTok Shop เลยซึ่งต้องบอกเลยว่าใครก็ตามนะที่เปิด TikTok Shop ตอนนี้เนี่ยมีโอกาสที่เราจะทำเงินได้อย่างแบบรวดเร็วในปีนี้เลยนั่นเองและสุดท้ายครับอาจารย์โน้ตจะพาทุกๆคนนะครับไปยิงโฆษณาให้เราเนี่ยสามารถยิงได้ตรงกลุ่มเป้าหมายและตอบโจทย์กับธุรกิจที่เราจะต้องการทำโฆษณาใน TikTok อย่างแน่นอนครับสำหรับคอร์สนี้นะครับเหมาะกับคนที่เป็นมือใหม่เลยคนที่เรียนคอร์สนี้เนี่ยจริงๆแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องมีพื้นฐานใดๆทั้งสิ้นเลยเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์โน้ตเองนะครับจะทำการเริ่มให้ตั้งแต่ศูนย์เลยว่าเราจะต้องเปิดบัญชียังไงจนไปถึงการยิงโฆษณาขั้นสูงเลยเพราะฉะนั้นคนที่เป็นมือใหม่ไม่ต้องกังวลครับซึ่งเรานะครับสามารถเรียนรู้แบบจับมือทำแล้วเดี๋ยวผมนะครับจะค่อยๆพาไปดูทีละขั้นตอนว่าวิธีในการทำตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยไปถึงขั้นแอดวานซ์เนี่ยเราสามารถทำยังไงได้บ้างครับสำหรับพื้นฐานในการเรียนคอร์สนี้เนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีด้วยเช่นกันนะครับขอแค่เราเนี่ยมีตัวเบราว์เซอร์ที่สามารถเข้าตัว TikTok Ad Manager ได้แค่นี้เราก็สามารถที่จะทำการยิงโฆษณาในแพลตฟอร์มของ TikTok ได้แล้วด้วยเช่นกันสำหรับใน EP ตรงนี้นะครับจะแบ่งออกด้วยกันทั้งหมด4 chapter ด้วยกันนะครับ chapter ที่1เนี่ยผมจะพูดโดยภาพรวมว่าทำไมเนี่ยเราถึงจะต้องเข้าไปลุยในแพลตฟอร์มของ TikTok เพราะว่าแพลตฟอร์มของ TikTok เนี่ยถือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่มาแรงแล้วมีคนเนี่ยเข้ามาทำการตลาดมากที่สุดเลย chapter ที่2นะครับจะเป็นการเปิดบัญชี TikTok Shop นะครับว่าเราจะมีกระบวนการในการเปิดบัญชี TikTok Shop อย่างไรให้ถูกต้องนะครับนอกจากนั้นเองเนี่ยอาจารย์โน้ตเองจะพาทุกคนไปเปิดบัญชีในการยิงโฆษณาด้วยเช่นกันนะครับส่วนแชปเตอร์ที่3นะครับเราจะมาเรียนรู้ตัวโครงสร้างในการยิงโฆษณากันว่าแต่ละวัตถุประสงค์ในการยิงโฆษณาเนี่ยมันเหมาะกับธุรกิจอะไรและถ้าเราเนี่ยต้องการที่จะขายของให้มีจำนวนยอดขายเยอะๆเนี่ยเราจะต้องมีการเซตอัพตัวการยิงโฆษณาอย่างไรให้กลุ่มเป้าหมายแม่นยำนั่นเองและแชปเตอร์สุดท้ายนะครับเราจะมาสรุปนะครับว่าทั้งหมดที่เราเรียนรู้ไปใน3แชปเตอร์เนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรและเราจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้จริงๆในเคสจริงๆได้ยังไงด้วยเช่นกันครับถ้าทุกคนพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วเราไปเจอกันในแชปเตอร์ถัดไปได้เลยครับ